มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเอาแล้วเพื่อไทยดันวันนอนั่งเก้าอี้ประธานสภารอคำตอบก้าวไกลวันนี้วันที่3กรกฎาคมสำนักข่าวดังรายงานความคืบหน้าตำแหน่งประธานสภาที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยบอกว่าขณะนี้ได้รับแจ้งจากส.ส.พรรคเพื่อไทยตรงกันว่าพรรคเพื่อไทยได้ข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวแล้วโดยจะเสนอชื่อคนกลางก็คือนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาหัวหน้าพรรคและส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติชิงตำแหน่งประธานสภาโดยการเสนอชื่อนายวันมูฮัมหมัดนอครั้งนี้เพื่อเป็นทางออกและได้ข้อยุติอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวขึ้นกับที่ประชุมส.ส.รวมทั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยว่าจะมีมติยืนตามนี้หรือไม่ทั้งนี้นายวันมูฮัมหมัดนอถือเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุดเพราะว่ามีประสบการณ์เคยดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภามาแล้วไม่มีความด่างพร้อยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลางเป็นที่ยอมรับแล้วก็ได้รับความเคารพจากส.ส.เพื่อไทยดันวันนอนั่งเก้าอี้ประธานสภารอคำตอบก้าวไกลวันนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ